สวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นการต่อสายยางนะครับที่สายยางรั่วสายยางขาดนะครับก็จะมาต่อกันนะครับอันนี้ก็เป็นสายยางขนาด5หุ่นนะครับเป็นเสริมใยเชือกนะครับหรือว่าถ้าสายยางไม่เพียงพอเนี่ยเราก็ไปซื้อสายยางมาเพื่อที่จะต่อกันโดยวิธีแบบนี้นะครับแล้วก็แม่บ้านเนี่ยก็สามารถทำได้นะครับก็ทำได้ง่ายๆนะครับแล้วก็เป็นการต่อที่แน่นมากนะครับแล้วความลึกเนี่ยอยู่ที่เราทากาวเข้าไปนะครับเพราะตัวกาวเนี่ยจะไปทำละลายกับตัวสายยางนะครับให้มันอ่อนลงนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปความลึกของสายยางที่เราจะเสียบเข้าไปนะครับก็จะอยู่ที่ตัวเนื้อกาวว่าวิ่งไปถึงตรงไหนนะครับเพราะจะทำให้เนื้อยางอ่อนตัวนะครับแล้วการทานี่เราก็จะทาแบบ2ด้านเลยนะครับเหมือนทาท่อ PVC นะครับทา2ด้านพอดีนี่มันเป็นสายยางเสริมเชือกนะครับอาจจะแข็งหน่อยแล้วก็เป็นสายยางที่เก่าแล้วนะครับเนี่ยครับพอทาเข้าไปได้หน่อยเราก็ซ้ำตรงด้านนอกนี้อีกทีนะครับเพื่อให้เนื้อยางอ่อนตัวทากาวเข้าไปเยอะหน่อยนะครับเพื่อให้มันทำละลายกับตัวเนื้อยางนะครับนี่ครับอันนี้ก็เข้าไปประมาณนิ้วกว่าๆนะครับแค่นี้ก็ได้แล้วครับการที่เราเสียบสายยางเข้าไปได้เนี่ยเนื่องจากว่ากาวไปทำละลายกับตัวเนื้อยางนะครับมันก็เลยเสียบเข้าไปได้นะครับเนี่ยอันนี้เสร็จแล้วนะครับก็มาดูความแข็งแรงนะครับอันนี้ลองทดสอบแรงดึงดูนะครับทั้งตีเหล็กตัวนี้จะมีน้ำหนักอยู่ที่30กิโลกรัมนะครับตอนนี้เราก็มาทดสอบแรงดันของน้ำในสายยางนะไม่รั่วแรงดันตอนนี้อยู่ที่